ครั้งแรกที่แพ็คเกจจิ้งจะบอกอะไรได้เยอะไม่ต้องงงเพราะนี่คือการประกวดไอเดียเปลี่ยนโลกด้วยแพ็คเกจจิ้งกับ SCGP Packaging Speak Out การประกวดที่ได้รับความสนใจจากชาว Gen Z ที่อยากเปลี่ยนโลกด้วยแพ็คเกจจิ้งมากถึง379ไอเดียไม่ว่าจะเป็นปัญหาไหนๆพวกเขาก็ได้ Speak Out ออกมาและนี่คือ10ไอเดียที่ผ่านเข้ารอบ5ไอเดียจากฝั่ง Packaging Design Oh My Manจากทีม I Love How Husband ไอเดียแพ็กเกจจิ้งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านที่จะเพิ่มความมั่นใจและภาคภูมิใจทุกครั้งที่คุณผู้ชายทำงานบ้านสอนลูกให้เป็นฮีโร่จากทีมมาลินไอเดียแพ็กเกจจิ้งครีมกันแดดที่จะปลูกจิตสำนึกให้อนาคตของโลกช่วยกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมทุกคนดูดีในแบบของตัวเองจากทีม Pineapple ไอเดียแพ็กเกจจิ้งกล้วยตากที่จะ Speak Out ให้ทุกคนเคารพในความแตกต่างและมองกันที่คุณค่าภายในบรรจุภัณฑ์พลิกได้จากทีม Tree Pack Up ไอเดียแพ็กเกจจิ้งผ้าอนามัยที่จะพลิกมุมมองเรื่องเพศและขับเคลื่อนสังคมให้ตระหนักถึงเรื่องสุขอนามัยที่เกี่ยวกับเพศมากยิ่งขึ้นGreen Use จากทีมแทนไทยชัยบุรินไอเดียแพ็กเกจจิ้งหน้ากากอนามัยที่แกะแล้วไม่จำเป็นต้องทิ้งและอีก5ไอเดียจากฝั่ง Packaging Solution Thermo Indicator จากทีม Circular Move On ไอเดีย Solution ที่ช่วยรักษาคุณภาพสินค้าจากแถบบอกอุณหภูมิในการเก็บรักษาบน Packaging Plastic จากทีม Amoeba ไอเดีย Solution การจัดการขยะพลาสติกที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกทำให้การจัดการขยะเป็นเรื่องง่ายบักสกาดจากทีม The Victor ไอเดียโซลูชันในแพ็กเกจจิ้งฮีโร่ที่ช่วยต่อสู้มดและแมลงชิปซี่คุกกี้จากทีม The Ace ไอเดียโซลูชันที่จะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งให้เป็นโลกแห่งการเรียนรู้ของเด็กๆ Starbomb จากทีม Bumble Beam ไอเดียโซลูชันที่ต้องการจะลดขยะแพ็กเกจจิ้งด้วยการรวบรวมอัลบั้มและของสะสมของศิลปินที่คุณชื่นชอบไปไว้ในแอปพลิเคชันและตลอด1เดือนที่ผ่านมาเหล่า Gen Z ทั้ง10ทีมก็ได้ต่อยอดไอเดียให้ดียิ่งขึ้นด้วย Inspiration จากคณะกรรมการและคำแนะนำดีๆจากเวิร์กช็อปภายใต้การดูแลของเหล่าเมนเทอร์ที่ SCGP จัดให้อยากขอขอบคุณ SCGP Packaging Speak Out นะคะที่สร้างแคมเปญดีๆแบบนี้ขึ้นมาทำให้พวกเราได้ลองอะไรใหม่ๆสนุกๆด้วยตัวชื่อมันเองก็คือ Speak Out อยู่แล้วมันคือการที่เราได้ส่งเสียงออกมาซึ่งตัวผมเองก็ได้ส่งเสียงมาแล้วก็ทำให้แคมเปญเนี่ยสามารถถ่ายทอดออกมาได้มากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็อยากจะขอขอบคุณแทนใครหลายๆคนที่แคมเปญนี้ได้มอบพื้นที่ให้หลายปัญหาได้ถูกหยิบยกมาพูดด้วยค่ะซึ่งบีมก็เชื่อว่าความรู้ที่บีมได้เนี่ยจะสามารถนำไปพัฒนาต่อไปได้แน่นอนค่ะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง10ทีมด้วยนะครับต่อจากนี้เราจะได้รู้ไปพร้อมกันว่าไอเดียไหนคือที่สุดของไอเดียที่จะช่วยเปลี่ยนโลกกับ SCGP Packaging Speak Out